สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A+ Channel นะครับและนี่คือรายการโชว์พาวครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอีกแล้วนะครับ Mechanical Keyboard จากทางซึนามินะครับเป็นของ Ajazz นี่ก็เราก็รีวิวไปหลากหลายรุ่นนะครับยุคนี้สมัยนี้นะครับ Mechanical Keyboard เนี่ยซื้อง่ายขายคล่องมากๆนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะย่อมยาวนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันต้นๆ นะครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบปรับเปลี่ยนไปตามสไตล์ความชอบของแต่ละคนได้เลยนะครับบางรุ่นมันจะเป็นแบบสั้นๆปุ่มรัดๆหน่อยแต่อย่างรุ่นนี้นะครับมันก็จะมารุ่นค่อนข้างจะจัดเต็มเลยครับนี่มีถึง99ปุ่มเลยครับจุกๆ นี่แน่นๆไปเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับมันเป็นระบบไร้สายนะครับมันสามารถใช้ได้ทั้งแบบไร้สายหรือว่าใช้แบบสายก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการชาร์จไฟไปในตัวได้เลยนะครับและยังไม่หมดครับเขาก็ยังมีนี่มีคีย์แคปมาให้เปลี่ยนนะครับเผื่อแบบเบื่อๆไม่อยากได้สีดำล้วนๆน่ะเปลี่ยนฟิลเหมือนแบบเป็นทูโทนน่ะผสมความหวานคู่สีเข้าไปนะครับคู่สีนี้ก็เก๋นะครับสีดำกับสีชมพูและเขายังมีนี่มาให้ด้วยโอ้ยหล่นเขายังมีนี่มาให้ด้วยครับเป็นสวิตช์นะครับเป็นเรสสวิตช์เรสนี่ก็จะเสียงค่อนข้างจะเบาอยู่นะครับนี่มาให้เปลี่ยนได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของเจ้าคีย์บอร์ดรุ่นนี้กันครับ Ajazz AK992 นี่มาดูกันชัดๆครับนี่โลโก้ Ajazz น้ำหนักก็ประมาณนึงนะครับไม่ได้หนักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เบาโยงนะครับค่อนข้างมีน้ำหนักแล้วก็นี่ใหญ่สะใจเต็มมือนะครับปุ่มนี่ครบๆเลยไม่ต้องไปหาปุ่มแบบมันซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับการเชื่อมต่อนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้แบบง่ายๆนะครับมีแบบบลูทูธแบบ 2.4G หรือว่าแบบเสียบสายนะครับนี่สามารถปรับโหมดได้เลยง่ายๆตรงนี้ไม่ต้องไปกดฟังก์ชันตรงปุ่มนะครับวัสดุของเขาเป็น ABS นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนี่แล้วก็ตัวคีย์แคปนะครับตัวปุ่มเนี่ยเสียงเท่าที่ฟังนะครับเท่าที่ฟังและเคยรีวิวหลายๆรุ่นหลายๆตัวนะครับของทาง Ajazz เนี่ยตัวนี้เสียงค่อนข้างเบานะครับเนี่ยปกติเนี่ยพิมพ์มันจะดังแก๊ก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 นะครับสไตล์แบบ Mechanical Keyboard นะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะละมุนขึ้นนะครับเสียงไม่ได้รบกวนอะไรเท่าไหร่ตัวนี้ครับเป็นรุ่นที่ไม่มีไฟนะครับรู้สึกว่ามันจะมีรุ่นที่มันมีไฟเรืองๆตามร่องของปุ่มด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่มีตรงนี้ขอบเฟรมตรงนี้ไม่สามารถดึงออกได้นะอย่างรุ่นที่แล้วเนี่ยมันสามารถดึงปุ๊บออกมาได้เลยแต่จริงๆก็อาจจะได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ออกแบบให้มาเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับตัวคีย์แคปนะครับก็มีการพิมพ์ที่ชัดเจนนะครับภาษาไทยก็จะสีออกเทาๆส่วนภาษาอังกฤษจะเป็นสีขาวเด่นๆเลยครับนี่อันนี้อะไรรู้ไหมเป็นเหมือนแบบหุ่นวอลลุ่มนะครับเอ้ยอันนี้แปลกนะไม่เคยเจอมันเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงที่ใช้การหมุนเอานะครับเจ๋งอ่ะนี่ก็เป็นสัญญาณนะครับสัญญาณการเชื่อมต่ออันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเชื่อมนะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังตรงขาตั้งปรับระดับนะครับมันสามารถปรับได้2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือมันจะยื่นออกมานิดนึงใครอยากได้ให้มันแบบองศาเยอะๆหน่อยก็ดึงอันใหญ่ออกมานี่มันก็จะเอียงเยอะขึ้นครับนี่ตรงนี้ก็มียางรองนะครับเพื่อไม่ให้มันแบบไปขูดไปลื่นอะไรนะครับมันก็จะติดหนึบเลยนี่ประมาณนี้ที่เห็นเป็นร่องๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นพอร์ต USB Type-C นั่นเองครับนี่มันสามารถเสียบแล้วก็สามารถตรงมาก็ได้จะมาพับเก็บตรงนี้ก็ได้เอ้ยอันนี้ดีมากนะครับหลายๆคนจะเจอปัญหาที่แบบไม่ชอบสายที่มันมาทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันคืออาจจะไม่สะดวกในทุกๆคนนะครับแต่อันนี้คือเขามีให้เลือกได้ถึง3ช่องทางเลยครับเจ๋งมาก
ูดถึงสายก็มาครับสายเคเบิล USB Type-C นะครับตัวนี้ความยาวถึง 1.6 เมตรนะครับโอ้โหยาวสะใจแน่นอนไม่มีปัญหาแน่นอนครับเนี่ยอย่างยาวเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเสียบให้ดูครับโอ้แล้วเสียบเข้าล็อกแน่นเลยนะครับนี่อันนี้คือลงล็อกแล้วนี่เราจะปล่อยเป็นแบบสายตรงๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเลือกมาทางใดทางหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการล็อกสายไม่ให้ไปเกะกะครับเนี่ยโคตรดีเลยบางคนอาจจะอยากได้ให้สายมันออกทางนี้หรือว่าบางคนอาจจะถนัดด้านใดด้านหนึ่งครับมาทางนี้รู้สึกเกะกะไม่ถนัดอยากให้มาด้านนี้อ่ะไม่เป็นไรครับเราเปลี่ยนได้เลยปึ๊บ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 จบนี่ออกมาอีกด้านแล้วนี่แล้วเขามีตัวล็อกแบบกดล็อกไปมันก็ล็อกเลยครับอันนี้เวิร์กสุดๆอย่างที่บอกนะครับถ้าเราใช้ไปแบบใช้ไปเรื่อยๆแล้วแบบรู้สึกเบื่อๆกับสีโทนดำมันน่าเบื่อเหมือนเราใส่แต่เสื้อผ้าสีดำๆขาวๆเทาๆไปเรื่อยๆมันก็จะรู้สึกเบื่อตัวเองขึ้นมาครับอยากให้มีสีสันขึ้นมาบ้างนี่เราก็มีทางออกครับเราก็เปลี่ยนคีย์แคปแบบโอ้โหมาเป็นทูโทนแบบนี้เลยมันก็จะใช้การถอดเปลี่ยนง่ายๆแบบนี้ครับมีตัวช่วยตัวนี้เป็นตัวดึงคีย์แคปนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวดึงสวิตช์ด้านในคือสวิตช์ไอ้อย่างเงี้ยนะครับมันจะอยู่ด้านในอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนดูครับเป็นอะไรดี Enter ปึ๊บดึงง่ายมากเลยนี่กดสเปซป้านี่ดึงให้หมดหมดยังเอ้ยนี่ครับหน้าตาของตัวสวิตช์เนี่ยเสียงยังเบาเลยอ่ะส่วนตัวสวิตช์ครับก็ดึงได้ไม่ยากครับนี่ดึงง่ายครับแบบนี้แค่ตอนเสียบกล่องเข้าไปนะครับต้องระวังให้ดีนะครับจะเห็นว่ามันมีขาเล็กๆอยู่นะครับถ้าเราแบบหมุนผิดด้านแล้วก็พยายามแบบดันทุลังใส่เข้าไปเนี่ยขามันจะพับจะงอจะเสียหายได้ครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปเลยนี่เข้าแล้วแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีสันใหม่ครับกดเข้าไปกดง่ายๆ Enter มาฝั่งนี้นี่เป็นไงล่ะดูดีมีสีสันขึ้นเยอะแล้วคู่สีเขาดูโอเคนะครับสีดำกับสีออกชมพูเนี่ยเก๋เลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อดูนะครับแบบง่ายๆเลยก็คือนี่มันมีตัวนี้ซ่อนอยู่ตัวรับสัญญาณนะครับของ 2.4G อันนี้เป็น USB นะครับแล้วก็เสียบไปที่ตัวโน้ตบุ๊กได้เลยตัวโน้ตบุ๊กหรือคอมก็ได้นะครับปึ๊บระบบรับสัญญาณนะครับตัวนี้เราต้องดันไปที่ตัวไวเลสก่อนครับตึ้งอันนี้คิดว่าได้แล้วนะหรือเปล่านี่เห็นไหมมาแล้วนี่ไม่น่าแตกแน่นอนพิมพ์เบาเสียงก็โอเคนะครับลองใช้จริงแบบพิมพ์ปกตินะครับเสียงไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าไปเนี่ยมันก็อาจจะดังนิดนึงครับโอเคอันนี้คือแบบที่1 นะครับคือแบบใช้ตัวรับสัญญาณ USB เสียบตรงนี้นะครับเนี่ยเสียบตรงนี้เสียบปุ๊บแล้วก็เปิดอันนี้ด้วยครับเปิดตัวรับสัญญาณไปที่ตัว 2.4G นะครับคืออันนี้อันแรกไฟตรงนี้ก็จะติดขึ้นมาครับนี่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกเลยครับคือใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเราดึงออกมาแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นบลูทูธนะครับอ่ะมาดูบลูทูธ
บลูทูธเราดันมาที่นี่สัญลักษณ์ของบลูทูธก่อนครับไฟบลูทูธมันก็จะติดครับนี่จากนั้นมาดูที่ตัวคอมของเราครับเราก็ไปที่ add bluetooth device ครับมันจะขึ้นมาเลยครับเป็น AK992 ครับอันนี้คือเราเพิ่มมาไว้แล้วนะครับปึ๊บเปิดสัญญาณบลูทูธเห็นไหมมันขึ้นว่าเป็น connect เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ก็จะเหมือนเดิมอันนี้คืออีกวิธีนึงครับแล้วก็วิธีที่3นะครับการเสียบเข้าไปก็เสียบไปที่ช่อง USB port USB ของโน้ตบุ๊กครับทุกครั้งที่เราเลือกจะเชื่อมต่อวิธีใดๆก็ตามนะครับอย่าลืมเหมือนผมนะครับเราต้องเลือกโหมดให้ตรงกับทุกๆการเชื่อมต่อของแต่ละแบบนะครับอันนี้พอเสียบสายปุ๊บเราต้องดันไปตรงกลางครับมันจะเป็นการต่อแบบมีสายครับสาย USB ถึงว่าดิไม่ติดนี่เห็นไหมติดละโอเคนอกจากนั้นนะครับมันยังมีการปรับแต่งได้ด้วยซอฟต์แวร์ของทาง Ajazz ด้วยครับก็คือนี่ครับไปโหลดมาได้เลยมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับ Connect Device ก็จะขึ้นตัวคีย์บอร์ดของเรามันสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆปรับแต่งต่างๆได้ครับและในบางรุ่นนะครับมันจะมีฟังก์ชันของ Light นะครับรูปแบบของแสงเนี่ยขึ้นมาให้เลือกได้ด้วยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ของเราเนี่ยไม่มีไฟครับก็เลยไม่มีมันก็สามารถนี่มาโครนครับอันนี้ผมลองเดี๋ยวลองทำให้ดูใหม่ก็ได้นะครับดีลีทไปก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มทำปุ่มมาโครกันเลยครับกดไปที่ New ไปที่นี่ครับมันจะเพิ่มมาโครมาแล้วนะครับเราก็กด Record ครับเอาเป็น F5 รัวๆแล้วกันกดไปเลยครับF5 รัวๆเลยเผื่อใครอยากใช้ฟังก์ชันแบบรีเฟรชอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับจะให้มันแอคชั่นแบบไหนก็ได้ก็ให้มาเซตที่ปุ่มมาโครแบบนี้ครับจากนั้นเรามาตั้งค่าครับที่ปุ่มหน้านี้นะครับไปที่ F5 แล้วกดคลิกขวาครับแล้วก็เลือกมาโครของเราแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้วนี่ครับเจ้าตัวนี้ที่เราเล็งๆแบบเฮ้ยมันเตะตาตั้งแต่แรกนะครับปุ่มไดอัลกันหมุนๆเนี่ยมันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับโดยการหมุนอย่างเช่นนี้จะดูมานี่สิคะคุณชั้น2มาค่ะมาพวกคุณกล้าหาญมากๆเลยนะคะทุกคนเลยมาแล้วนะทุกคนขอบคุณสมอย่างนี่แบบนี้หรือว่าจะปิดเสียงแบบมิ้วเลยนะครับก็กดเลยเนี่ยเฮ้ยนี่คือดีนะครับผมชอบแปลกอะไม่เคยเจอดีมากเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคนที่กำลังเล็งๆ Mechanical Keyboard สักตัวนะครับมาลองใช้ดูผมก็แนะนำนะครับรุ่นนี้ก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับผู้ใช้ในส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันแบบเต็มเลยครับจัดเต็มแบบนี้เลย99ปุ่มมันก็จะไม่มีการลดทอนพวกปุ่มต่างๆเป็นคีย์ลัดอะไรต่างๆนะครับก็สามารถใช้ได้ง่ายๆเลยตัวนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่ 1,415 บาทนะครับใครสนใจนะครับก็ไปดูในใต้คลิปใน description นะครับผมลงรายละเอียดไว้เรียบร้อยนะครับทางช่องทางต่างๆนะครับมีเขายังมีทั้งโปรโมชั่นทั้งแฟลชเซลด้วยนะครับของทางซึนามิเองเนี่ยไปดูกันได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นกับทาง Shopee ด้วยนะครับ66 Rested Brand Celebration นี่ก็ไปจัดกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทางร้านค้าซึนามิใน Shopee ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและก็คอนเทนต์ต่างๆของทางซึนามิครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ